ันนี้นะคะพบกับฟิล์มแล้วก็ฟิลค่ะวันนี้เราสองคนมากันที่ศูนย์ศิลปกิจเพราะว่าที่นี่เนี่ยเขาจัดงานเพนเอ็กโปนะคะของปี2023ใช่แล้วแล้ววันนี้เป็นวันสุดท้ายแล้วใช่เขาจัดวันที่4ถึงวันที่7แล้วที่เนี่ยเสียงดังมากเราอาจจะต้องตะโกนนิดนึงไม่นิดนะก็ไม่นิดใช่ไหมใช่แล้วดูทุกคนวันนี้คนเยอะมากและงานใหญ่มากนะคะและนี่ก็คือเข้างานมาแล้วแต่ว่าต้องซื้อบัตร20บาทนะคะใช่คืออันนี้ก็คือจะเป็นพวกพูดขายของต่างๆไม่ว่าจะเป็นน้องหมาน้องแมวหรือว่าสัตว์เอ็กโซติกชาแนลวิ่งมีอะไรด้วยลูวิ่งแมวดูลูวิ่งแมวลูวิ่งหมาแมวโอ้ร้องเป็นเสียงเดียวกันเลยใช่ไหมไม่แล้วดูคอนโดแมวอุ้ยคือมันใหญ่มากวิ่งหมุนติ้วๆเลยอ่ะเอ้ยเขาบอกว่าน้องเนี่ยได้วิ่งบ่อยๆมันอาจจะแบบเหมือนเป็นการออกกำลังกายใครเครียดเนี่ยบางทีอยู่แต่ข้างในบ้านนั่นแหละหรือว่าเราต้องซื้อเราพ่อกับแม่มา ให้ซีโอเคมานี่เลยแต่ว่างานนี้นะคะก็คือเอาน้องหมาน้องแมวมาได้น่ารักอ่ะน่ารักกว่าอยู่ในบาร์บี้อะไรเงี้ยหูยาวเดินไหนดีเดินไหนดีเดินริมก่อนไหมได้เดี๋ยวเราไปริมฝั่งนู้นก่อนอยากได้รถเข็นให้แมวฟิวบอกอยากได้รถเข็นให้แมวแล้วคือเราอ่ะไม่ค่อยพาแมวออกจากบ้านใช่เพราะน้องก็เลยไม่เดินก็เลยต้องหารถเข็นอะไรเงี้ยเชื่อคนค่อนข้างที่จะเยอะทุกคนเพราะมันเป็นวันสุดท้ายพวกโปรโมชั่นอะไรเงี้ยอาจจะแบบมาอยู่ที่วันสุดท้ายกันไงอุ้ยน้องหมาตัวเห็นแล้วส่วนใหญ่อ่ะจะมีน้องหมาเต็มเลยใช่ว่าแบบฟิวของใช้น้องหมาน้องแมวเยอะมากเนี่ยงานที่เดือนสวยสวยมากสีแบบน่ารักจริงแต่จริงๆอ่ะพี่อยากกลับมาดูพวกอะไรนะสายจูงอันใหม่ให้น้องเพราะว่าที่เราซื้อมาตอนนั้นอ่ะมันไม่พอดีใช่อันนี้คือเราอยู่ที่ร้านอะไรน้องฟิวด็อกปูปะใช่แล้วนี่อันนี้ก็คือเขาแบบว่าเอาด็อกกูแม่ค้าบอกด็อกกูชื่อด็อกกูด็อกกูวะซ่าอะไรนะด็อกกูอันนี้ก็คือจะเป็นพวกชามนะคะเอามาทำเป็นเหมือนพวกปลอกคอให้น้องหมาน้องแมวเขาก็จะบอกราคาเลยเนี่ยอันนี้จะเป็นสเปเชียลอันนี้เป็นมินิไหนอะไม่เห็นมีแบบจัดแอลชื่อแอลเลยอ่ะอ้าวเราสุดท้ายแล้วดูน่ารักมากก็เล็กก็ 5,000 บาทฟิวของหนูได้มีเราต้องหาดีๆโอ้โหเขาบอกว่า create your story ฟิวสกิลเรามาดูฝั่งนี้หวานมากแมวเราผู้ชายหวานมากสีเหลืองอุ้ยดูเฮ้ยน่ารักฟิวว่ามันคุ้มค่ากับราคาด้วยนะเขาแบบอุตส่าห์ดีไซน์เนี่ยราคาแล้วแต่ไซส์แล้วแต่ขนาดไซส์ปุ๊บเด่นเลยนะเนี่ยต้องประมาณเท่าเนี่ยนี่วิ่งข้าวมันคอฟิวข้าวมันคอไอจีจีมีข้างหลังมีลายอย่างนี้เลยเนี่ยถ้าเรียกใส่แล้วจะเป็นไง XS วันนี้เฮ้ยคุณน่ารักนะว่าไม่ได้น่าดีมากยังไงเฮ้ยมันอยู่ตรงนี้พอมีอิสแดดดี้เขาจอดรถอยู่ยังหาที่จอดไม่ได้เลยแต่ว่าเดี๋ยวเราเดินดูของรอนะคะดูของน่ารักฟิวน้องพูแมวจริงๆอ่ะพี่เคยคิดอยากให้ฮีโร่ด้วยนะใจเย็นนะอ้าวใจเย็นมันมีอีกหลายร้านดูดีนี่ว่ารถเข็นนี้นี่เออรถเข็นต้องไปกะเออที่เนี่ยรถเข็นใจเยอะมากถือว่าดีอุ้ยมันน่ารักมากนี่ฟิวจะดูอะไรอ่ะซองก่อนนี่แต่ว่าพวกนี้น่ารักแมวเราเล่นไหมอ่ะพี่น้ำหมาเนี่ยน้องฮัลโหลหยุดไงแล้วจะซื้อเราสแกนจ่ายก่อนเลยเดี๋ยวให้พ่อโอนให้อ้าวอย่างนี้เราก็สู่ลุยสู่ล่ายเลยดิใจเย็นอ๋อใจเย็นเดี๋ยวหนูจะเป็นคนห้ามเองสุดท้ายฟิวบอกร้านนี้ของหนูไม่ต้องของหนูอ้าวบอกเฉยๆว่าไปดูสิโอเคของเยอะมากชุดอะไรเงี้ยน่ารักอุ้ยเออชุดน่ารักมีอะไรให้เสือใส่ขอร้อง
น่ารักอยากซื้อเสื้อให้เสือใส่ไม่แต่เนี้ยมันมีใส่จูงไงมันก็ดูโอเคนะค่ะถ้าไม่จูงอยู่บ้านก็ถอดอันนี้ออกค่ะมันก็เป็นเสื้อได้ใช่มันก็จะเป็นเสื้อได้เออมันจะเบาด้านในก็มีนะคะน่ารักมากฟิวสกินแล้วดูทำมือค่ะคือเดินเข้าไปดูแล้วก็หวานก็ดูว่าข้างล่างน่ารักนี่ฟิวทรงแบบเยี่ยมนี่อันนี้เออน่ารักจริงๆอ่ะแมวเราอ่ะซื้อมาเดี๋ยวก็คือใส่ได้ทุกตัวนะเพราะว่าตัวใส่ใกล้ๆกันหมดเลยใช่ก็คือใส่เล็กๆอ่ะไม่ต้องใหญ่มากเพราะว่าบางทีแมวเราขนสั้นไงมันไม่ได้ตัวอ้วนอันนี้มั้ยก่อนที่จะเอาอ่ะถามราคาก่อนเพราะฟิวเชื่อว่าราคาน้องก็อาจจะแรงนิดนึงเพราะว่าเขาตัดเย็บได้ดีมากใช่เออเดี๋ยวถามพี่โอก่อนเดี๋ยวเราเดินดูเรื่อยๆถ้าไหนถูกใจอย่าเรามาดูใช่เพราะเราจำล็อกไว้หมดแล้วอันนี้ก็คือประโผล่ตรงโซนที่อยู่ท้ายสุดของพอนะคะก็จะเป็นพวกสัตว์เอ็กโซติกอันนี้เป็นชินชิล่ามีอยู่3ตัวในกระท่อมตัวหนึ่งตรงกลางตัวหนึ่งแล้วก็ตรงนี้ตัวหนึ่งน่ารักมากจริงๆคือในนี้คือเป็นพวกสัตว์เอ็กโซติกอะเยอะดูหนูข้างหลังมีกระต่ายนี่แหละก็อยู่นั่นแหละคนมองดูน้องเยอะมากพี่อยากได้พวกอาหารแฮมสเตอร์เราไปดูน่าจะมีซุ้มอยู่ไหนใช้คำว่าน่าจะเดินดูก่อนคือของอ่ะมันค่อนข้างที่จะเยอะทุกคนนี่ไงพวกอาหารนั่นแหละธัญพืชอัดเม็ดโอ้ธัญพืชเยอะมากเดี๋ยวให้ดูหรือว่าไอ้ตึกแดงข้างในไม่รู้อ่ะข้างในพวกนี้มาตึกแดงพวกนี้วันจันทร์ไม่มีแล้วค่อยมาวันอื่นเห็นละอุ้ยฟิล์มเจอที่เขาเรียกว่าอะไรแค่เป็นแมลงเห็นเขาไอโซคอร์ดนี่อันนี้พวกแบบว่าแมลงที่มันเรียกว่าไอโซคอร์ดนะทุกคนตัวเล็กๆเดี๋ยวให้ดูอุ้ยอันนี้แมงมุมฟิวแมงมุมสีนี้สวยมากจะเอาเป็นเซ็ตก็ไปทำเองก็ได้หรือจะทำงานเป็นแมงมุมมาคือแมงมุมไม่อันที่ชี้ให้ดูน้ำเงินน้ำเงินอ่ะคือแมงมุมใช่เหรอเออนี่มาดูนี้เลี้ยงกันปะเลี้ยงมดไม่อยากเลี้ยงมดตัวกระจายเลยทางร้านตัวถูกต่อยเยอะตูดมันต่อยได้ใช่ไหมอ่าถูกต่อยที่เดียวอะไรจะเลี้ยงอะไรไอ้เต่าอยู่น้องพี่เอาน้องไปโอ้โหน้องจะตัวใหญ่ขึ้นอันนี้คือเรามาโซนที่เป็นฟาร์มเอาไว้แบบว่าเลี้ยงสัตว์ได้อาหารสัตว์ได้ใช่แล้วจะเลี้ยงเปล่าไม่ได้หมายถึงเปล่าหมายถึงพวกนี้จะเลี้ยงไหมคนเลี้ยงน้องเยอะแล้วอย่าเราแบบไปเลี้ยงอย่างอื่นเดี๋ยวดูฝั่งนู้นไม่เห็นเต่าอยากรู้น้องจะใหญ่สักแค่ไหนโหเคยเห็นตามสวนสัตว์ปะไม่มันไม่ใหญ่ขนาดนั้นหรอกมันครึ่งนึงของไซส์นั้นไม่มันใหญ่กว่านั้นใหญ่เท่าฟิวอะจริงเหรอเออมันตัวใหญ่จริงเหมือนเวลาคนเขาเลี้ยงหมูแคแล้วเขาบอกว่ามันแคแต่มันใหญ่เออนั่นแหละไม่แต่หนูเห็นบางคนเขาเลี้ยงเต่าก็ตัวเล็กแค่นั้นนะหรือว่ามันอายุเยอะหรอโอ้คนเลี้ยงนกเยอะมากขนาดเขาจะเป็นกรงถ้าอยากเลี้ยงหมาจังเลยนะคุณมีนกฟูกด้วยเดี๋ยวพาเดินดูคือตอนนี้ไม่รู้ว่าจะถ่ายฝั่งไหนก่อนเลยข้อต่างแล้วคือรู้สาเลยมีกวางด้วยน่ารักอ่ะเหมือนแบมบี้เลยนะข้อมูลนี้อ่ะน่ารักปะน้องไม่ยุ่งเลยมีหลายตัวมากนุ่นน่ารักให้ทุกคนพวกเชิญนะเออเหมาะกับแมวบ้านเราเพราะแมวบ้านเราไม่ค่อยอาบน้ำเหมาะกับจี้ดีทุกคนนอนสบายเลยก็คือของเยอะมากนี่คือเรามาเป็นโซนที่แบบว่าตรงบูธอีกแล้วดูลากแล้วอันนี้ไว้รอได้อันนี้อ่ะ
อ๋อคือจะเอาอันนี้ใช่อยากได้แบบไม่มีเสียงอ่ะมีเสียงแล้วลองผ่านอ่ะอ้าวก็ลองหยิบขึ้นมาดูโอ้มันยาวมากเลยนะแล้วคือมันเป็นไม้อย่างเงี้ยทุกคนเอาวะซื้อครบ3ไม้แล้วทั้งนี้100บาทโอ้อันนี้คือราคาทุกคนเอาเหรอนี่คือมันจะยืดด้วยไงแล้วถ้ามันไม่เล่นน่ะถ้าน้องไม่เล่นหรอเสียใจแย่เดินดูแล้วมันมีหลายแบบอ่ะมันมีหลายร้านอ่ะได้เพราะว่าอันเนี้ยอันนึงตั้ง429บาทค่าขนมเราทั้งอาทิตย์ทั้งปีอ่ะไปถึงเฮ้ยคือจะเป็นสัตว์เลี้ยงเราอ่ะมันต้องขนาดนั้นเลยต้องเหมือนของร้านเต้นี่นอนแล้วจะนอนอย่างนี้เลยถ้าเพิ่งเสร็จค่ะเสร็จแล้วพรีเซนเตอร์น่ารักมากถ่ายทุกวันนะคะคนนี้ถ่ายไหนเร็วไอ้เดี๋ยวที่บ้านถึงตายละน่ารักเวอร์อะนี่ฝั่งนี้ก็จะเป็นพวกแบบว่าบ้านป้าของเล่นที่เป็นเหมือนลังกระดาษบ้านกล่องกระดาษนั่นแหละเรียกไม่ถูกเดินไปดูเปล่าเอ้ยฟิวเฮ้ยน้องเป็นเอ็นเลยอ่ะดูแบบว่าแข็งแรงแต่ตั้งกล่องมาผ่านน่ารักจังเลยกล่องอ่ะนะพี่ว่ามันสร้างกองทัพแน่เลยอ่ะแล้วก็มันล้มเราอ่ะไประวังข้างหลังเป็นร้านนี้ดีกว่าฟิวบอกว่าจะแวะร้านนี้ซ้ำทามัมมิดดูอะไรอ่ะซื้อผ้าผูกคอให้มันสรุปเอาไปแอบใช้เองไม่ฟิวกำลังเลือกให้แมวใช่ไหมให้ตัวเองจ้าอ้าวทำไมเป็นงั้นล่ะอุ้ยแต่มันน่ารักมากเป็นละ30บาททุกคนโอ้โหนี่กิฟต์ให้แมวอ้าวอันนี้เส้นหนึ่งนี่มีพวกสายอ้อมือชนกันสายคล้องอ่ะน่ารักมากเลือกก่อนเลือกก่อนจ้ะสรุปเอาให้ตัวเองจริงอ่ะไม่ให้แมวแมวใส่ไม่ได้หรอกกำไรเนี้ยอ๋อก็หลังจากที่ฟิวอ่ะเลือกอยู่ครึ่งชั่วโมงนะคะตอนนี้ก็ได้แล้วหมดไปทั้งหมด425บาทยังไม่ได้ของแมวเลยนะนั่นแหละไม่เป็นไรของแมวมาทีหลังของคนมาก่อนคือซื้อเยอะมากทุกคนใช่ของพี่พิมพ์นี่ก็ร้อยหนึ่งอันนู้นนี่อีกเนี่ยของหนูก็นิดๆกำไรกี่เส้น7รวมของฟิล์ม1เส้นใช่ไหมใช่โอ้โหแล้วแหวนอ่ะล่ะ6วง5แถม1เหรอน่ารักกว่าร้านชุดเราอีกอ่ะคือบูธใหญ่มากอุ้ยมีแบบเป็นชุดนอนคู่กับน้องหมาน้องแมวด้วยเด้อใช่ก่อนได้แต่อย่าไปดูของใครได้ค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปดูอ่ะเข้าไปเดี๋ยวคนนี้คนนี้ขอโทษนะเธอมันน่ารักขนาดนี้ดีเดี๋ยวเราไปดูข้างในที่มันเป็นเซ็ตให้เสือดีกว่าให้น้องมาลองได้นะเฮ้ยอย่างนี้น่ารักมากถ้าใส่ดีใจมากเซซูชิน่ารักขอบคุณอย่างนี้น่ารักยังไงแล้วยังไงเขามีตัวอย่างให้ดูด้วยนะใส่แล้วเป็นอย่างนี้ใส่แล้วเป็นเซเลบดารงดาราอะไรเงี้ยเขาใส่เสร็จเขาน่าจะมีที่คล้องข้างหลังให้แล้วก็ซื้อสายอะไรเงี้ยใช่ใช่อุ้ยแต่ว่าที่นี่ก็มีคล้องสายแบบนี้สักตัวไหมมันจะดูพลุงพลังไหมพี่ว่าไปหาเทียนคล้องสายจูงได้หรืออันนี้เราได้ใช้จริงอยู่แล้วเชื่อมีแบบว่าสายคล้องค่ะไม่เจอเห็นแต่กระเป๋าอ่ะน่ารักนี่ไงสายคล้องข้างในไปดูที่เป็นแบบสายคอสวยเอาตัวเล็กๆจะใส่ไม่ได้เอาแบบมีลายหน่อยเนี่ยหวานมากสีแดงยังไงแล้วยังไงก็อยากได้ก็ซื้อ
โอเคทุกคนสรุปเราได้จากร้านนี้ไป581บาทค่ะแก้วค่ะ531บาทจาก590ลด 10% แล้วดูน้องนี่น้องนั่งอยู่พรีเซนเตอร์อุ๊ยถุงน่ารักจังนี่ได้แล้วนะของแมว500ได้เป็นที่จูงก็คือแบบมาดูโอเคทุกคนก็คือหลังจากที่เมื่อกี้อ่ะซื้ออันนี้มาใช่ไหมเดี๋ยวเราก็จะเดินดูของกันต่อเพราะว่าจริงๆอ่ะของที่อยากได้อีกอันอ่ะก็คือจะเป็นของเล่นแมวที่เราจะดูใช่แล้วแต่ว่าเรายังหาที่ถูกใจไม่ได้เลยแล้วคนค่อนข้างที่จะเยอะเยอะมากเดินไปทางไหนกันก็คือตอนนี้เริ่มแบบไม่รู้แล้วว่าเราควรเดินไปไหนเพราะว่าทุกซอยคนเยอะหมดพยายามหาทางที่แบบโล่งๆ5โซน100บาทเท่านั้นค่ะเข้ามาดูก่อนได้นะคะคุณลูกค้าเลี้ยงแมวลิซ่าถ้าคุณลูกค้าเลี้ยงแมวเรามีขนมแมวเลี้ยงให้นะคะขนมแมวเลี้ยง5โซน100เดินดูของกันตอนนี้นะคะเราเนี่ยก็ออกมาจากงานแล้วนะคะทุกคนของที่ได้ก็คือมีแค่นี้อันนี้ก็คือจะเป็นบอกของน้องแมวใช่แล้วของที่พี่ฟินถือเนี่ยก็จะเป็นเสื้อใช่ก็จะเป็นเสื้อที่มีสายนะคะสายจูงใช่ก็คือเห็นได้แค่นี้แต่ว่าหมดไปก็พันอัพเพราะว่าราคาค่อนข้างที่จะสูงแต่ว่าของใช้อะไรมีคุณภาพมันก็ทนด้วยแล้วก็นานๆทีเขาจะจัดเพจเอ็กโปใช่ไหมล่ะใช่แล้วแล้วคือแบบเห็นส่วนใหญ่เขาก็พาน้องแมวน้องหมามาอะไรงี้ใช่รอบนี้เราก็ไม่ได้พามาแต่ว่าเราก็มาเลือกซื้อให้เหมือนเดิมนะคะใช่ค่ะไว้ถ้าแมวเราเชื่อมเมื่อไหร่ก็เดี๋ยวจะพามาบ้างนะจ๊ะใช่แล้วก็ถ้าเพื่อนชอบคลิปนี้หรือว่ามีพวกของใช้น้องแมวอะไรเงี้ยแนะนำก็คอมเมนต์บอกกันได้โอเคงั้นสำหรับวันนี้พวกเราขอตัวลาไปก่อนค่ะบ๊ายบาย